ู้ชมครับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยความมันระดับโลก8 Max มวยไทยวันนี้เปิดประเดิมสนามใหม่ของเราต้องบอกว่าเวทีนี้สะเทือนมาทุกคู่เลยนะครับถึงเวลาแล้วครับตอนนี้สำหรับคู่รองเอกของเรานั่นเองนะครับในค่ำคืนนี้ต้องบอกคู่นี้นี่เป็นต้มยำในรสชาติจัดจ้านครับดุเด็ดเผ็ดมันอย่างแน่นอนเป็นการปะทะกันระหว่างนักชกของไทยแล้วก็คีกิสถานนั่นเองครับในมุมน้ำเงินครับนักชกชาวคีกิสถานครับสังกัดค่ายสิทธิ์ยอดธงจังหวัดชลบุรีครับวัย24ปีคนนี้เรียกว่าทั้งรุ่นใหญ่ทั้งเก่าครับเรียกว่าต้องเจอศึกหนักแน่นอนค่ำคืนแน่นอนเลยแล้วก็บอกว่าฟอร์มตอนนี้นะครับเหมือนกับแช่ฟอร์มาลีนมาเลยครับฟอร์มสดมากเอาล่ะ ladies and gentlemen introducing your warrior fighting out the blue corner tonight red hot form having already faced a lot of tough opponents butWalking through them with no problem at all. He represents Kyrgyzstan tonight. 24 years of age, training at Sit Yod Tong Gym in Chonburi. Ladies and gentlemen, he holds a very good professional record of 50 professional fights, 30 professional victories. ก็ถือว่าเป็นสถิติการชกที่ไม่ธรรมดานะครับชกมาตั้ง50ไฟชนะ30ไฟแพ้17ไฟเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินครับจากประเทศคีร์กีสถานสังกัดค่ายสิทธิ์ยอดธงซานีแบกบีซีเบงมาพ่อแม่พี่น้องปรบมือดังๆหน่อย Ladies and gentlemen put your hands together and welcome our warrior fighting out the blue corner tonight representing Kyrgyzstan let's hear it for Sadibek BCBank เอาละครับสำหรับคู่ต่อสู้เขาครับในมุมแดงนักชกชาวอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นครับมาพร้อมฉายาสายพิฆาตเมืองหมอแคนครับสังกัดค่ายสิทธิ์พ่อเหล็กจังหวัดชลบุรีวัย31ปีครับ And his opponent tonight ladies and gentlemen fighting out of the red corner a Thai warrior representing Khon Kaen at 31 years of age this is an old guard a war veteran who has been all seen it all having already racked up almost 200 professional fights he has racked up 100and 89 professional fights with 147 victories that is an amazing record indeed ในมุมแดงครับเป็นมวยรุ่นใหญ่จริงๆครับสถิติการชกนี่ชกมาแล้ว189ไฟชนะถึง147ไฟแพ้แค่37ไฟนะครับและเขาคนนี้ยังเป็นขวัญใจของชาวพัทยาครับเอาล่ะเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดขอนแก่นฉายาสายพิฆาตเมืองหมอแคนขอนแก่นเล็กสิทธิ์พ่อเล็กดังดังเลยดังดัง Ladies and gentlemen your war veteran tonight fighting out the red corner representing Thailand representing Khon Kaen let's hear it Khon Kaen Lek Sit Phor Lek เดี๋ยวเราเป็นผู้รองของรายการนะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันประเดิมแม็กมวยไทยที่สนามแม็กสเตเดียมนะครับหลังจากที่เราโดนพายุเพลิงเข้าไป2เดือนกับ5วัน6วันนะครับครับแล้วก็กลับมาใหม่ที่แม็กสเตเดียมแห่งนี้วันนี้ผลงานโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับมวยนั้นสนุกทุกคู่ครับทีมงานปลื้มเลยครับจนมาถึงคู่นี้เนี่ยคู่รองของรายการครับมาถึงคู่รองของรายการนะครับขอนแก่นเล็กสิทธิ์พ่อเล็กครับจากไทย65กิโลกรัมจะเจอกับซานีแบ็คBC Back จากคีร์กีสถานนะครับหายากครับนักมวยจากคีร์กีสถานครับอายุ24ปีครับสถิติการชก50ครั้งชนะ30เสมอ3ครับส่วนสูง176ซมครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงครับวันนี้คุณพลอยสิทธิ์ยอดธงนะครับ
ผู้จัดการมาเชียร์อยู่ที่ข้างเวทีครับส่วนมุมแดงครับขอนแก่นเล็กสิทธิ์ท่อเหล็กครับนายอังคารธงสพังครับเจ้าของฉายาซ้ายพิฆาตเมืองหมอแค้นอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นครับอายุ31ปีครับส่วนสูง166ซมเท่านั้นครับสถิติการชกต้องบอกว่าเยอะมากครับ189ครั้งชนะ147เสมอ5ครับ3ฟอร์มหลังที่แม็กมวยไทยครับแพ้1ชนะ2ครับพี่ซ้อมอยู่ค่ายมวยสิทธิ์พ่อเหล็กครับโดยคุณแฟรงค์สิทธิ์พ่อเหล็กครับวันนี้เดินทางมาเองนะครับแต่ส่วนมุมน้ำเงินซันนี่แบ็กนั้นมีทั้งโอ้ดูครับแสงจันทร์สอนวัฒน์นะครับแล้วก็ใครอีกหลายคนนะครับที่ค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงนั้นมาเป็นพี่เลี้ยงกองเชียร์นั้นแน่นเลยครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาครับกับชาติคีร์กิสถานครับแต่ชาตินี้ครับประเทศนี้มาชกมวยไทยสมัครเล่นที่ประเทศไทยเป็นประจำแล้วก็โชว์ผลงานดีวันดีคืนครับใช่ครับคีร์กิสถานเนี่ยอุซเบกิสถานเนี่ยแยกมาจากรัสเซียนะครับโอ้โหเริ่มเก่งมากยิ่งขึ้นครับกับกีฬามวยไทยครับแล้วคนนี้นี่ประวัติไม่ธรรมดานะครับเคยเจอกับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมาแล้วนะครับแล้วรอดจากการถูกน็อกมาด้วยสู้จริงๆครับแม้ว่าจะสู้เชิงไม่ได้ครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีครับเป็นกรรมการธนวุฒิตังรองอนุสรนะครับส่วนให้คะแนน3ท่านนั้นมีธนภัทรเสือแก้วประภัยประเทศแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับเอาล่ะครับก่อนที่จะไปชมการแข่งขันครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญผู้บริหารหนุ่มไฟแรงแห่งบริษัทแม็กซ์มวยไทยครับท่านประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยคุณอาศิระเตาะเจริญสุขLadies and gentlemen, please welcome Max Muay Thai President, Mr. Asira Tok Jaran Suk. คุณอาศิระนะครับจะขึ้นมามอบเหรียญที่ระลึก Max Muay Thai ให้กับนักชกมวยคู่รองคู่เอกของรายการในวันนี้ทั้งสองคนครับ Mr. Asira will be presenting Max Muay Thai Medal for the fighters of the pre-event tonight.ขอเสียงปรบมือนะครับขอขอบคุณครับคุณอาชิระเตาะเจริญสุขประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยช่วงนี้ได้เวลาสัมผัสความมันของมวยคู่รองคู่เอกของรายการในค่ำคืนนี้กันแล้วครับคือผู้บริหารหนุ่มไฟแรงนะครับหนุ่มเพชรหรือว่าน้องอาชิระเตาะเจริญสุขนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่แท้จริงนะครับครับผมคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางฝั่งของซันนี่แบ็คนะครับดร.ตังปุ๋ยไอโอนิกเจ้าของปุ๋ยไอโอนิกนี่เลยครับเป็นคนแจกนะครับส่วนทางฝั่งของขอนแก่นเล็กนี่ก็นี่แต่ฝังสิบพ่อเหล็กนะครับพูดขอย้อนกลับไปพูดถึงการชกกับแสนชัยนะครับเพราะว่าแสนชัยเนี่ยเป็นมวยถ้าพูดกันวัดกันปอนต่อปอนเนี่ยเป็นมวยที่ดีที่สุดในประเทศใช่ถูกนะผ่านมวยระดับแสนชัยมาแล้วไม่ธรรมดาแน่นอนแน่นอนครับที่สำคัญนี่ก็งานง่ายของขอนแก่นเล็กเลยครับรูปร่างเล็กโอ้ยพูดถึงก็โยนแข้งขวาขวางก้านคอเลยครับนี่พยายามจะเกี่ยวแล้วตัดล่างของคนแกเล็กแต่ยังไม่ลงครับไม่โดนครับอันนี้แกที่ยาวเหลือเกินครับซันนี่แบ็คเสียบเข่ามาโอ้โหแล้วเสียบเข่าดูจากการผ่านตัวอย่างใช่ครับได้ประสบการณ์เยอะมากครับตอนนี้ซันนี่แบ็คถ้าที่ถ้าต่อยคนเก่งที่เขาชอบนะครับแล้วไม่ต้องฝ่าเขาบนเวทีเป็นเกมแพ้ต่อสู้แพ้ก็คือแพ้การได้อัพเลเวลของตัวเองครับได้เจอมวยระดับโลกมวยเก่งๆเขาชื่นชอบครับได้ต่อยกับสายไฟได้ต่อยกับคนที่มีชื่อเสียงนี่ต้องบอกว่าเป็นเกียรติประวัติของเขาเองบุกขวาต่อยยืนบอกว่ากระดูกขัดทันทีเดียวถ้าเป็นไก่ชนนี่สารน้ำนี่ไม่เปื่อยเลยครับเกือบสองร้อยสะอาดแต่โดนหมัดขวาครับดูครับดูครับดูเหลี่ยมความเก่าของคนเก่งเล็กครับจังหวะที่รันแกนพยายามจะวิ่งเข้ามาต่อยหมัดให้เขียงข้างในเลยครับนี่แหละครับธรรมดาอยู่แล้ว
เลยนะครับกรรมการยอดเยี่ยมยกปั๊มเลยโอ้โหกระดูกประสบการณ์ของกรรมการไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับจากที่กรรมการยอดเยี่ยม2ปี2โอ้สัมภาษณ์ดีครับลูกนี้ได้หลวงนิดเดียวนี่ก้านคอกรรมการเลยกรรมการอย่างนี้ก็หลบได้แต่กรรมการนี่ก็ไม่ห่วงรับชมความมันระดับโลกอีกครั้งครับกับ8 Max มวยไทยณเวที Max Stadium พัทยาครับโอ้ได้เลือดเลยครับยกแรกถ้าได้ภาพช้าจังหวะกรรมการยกบังได้นี่แม่น่าได้ดูอีกรอบครับ โอ้โหสุดยอดครับคู่นี้ที่มุมของรันนี่แบ็กเน็ตมาแล้วครับเอกภพดร.ตันได้แจกทางด้านขอนแก่นเล็กแล้วครับตีธงพอรุ่งสวัสดิ์จังหวะสองโอ้ยนี่ครับจังหวะยกปังทันครับกรรมการทำมุดลังรองอนุสรสมรรถนะการกรรมการเยี่ยมเยี่ยมของเอกครับวันนี้ทำงานอยู่กันยานประเทศไทยนะดีกรีไม่ธรรมดาโอ้โหนี่ครับแต่แผลแตกแบบนี้ครับลำบากครับทางด้านขอนแก่นเล็กโอ้โหเลือดไหลไม่หยุดเลยครับอ้าวฝากกันต่อยกที่2ครับซ้ายเน้นเลยครับขอนแก่นเล็กพยายามเน้นที่แข้งซ้ายแข้งซ้ายแล้วโต้ด้วยขวาหลวมก็โดนครับขวาออกแล้วใครจะโกยซ้ายอ่ะ
ับความสนุกความมันของ8แม็กมวยไทยการันตีด้วยภาพด้วยสายตาที่แฟนมวยได้ชมกันทั่วประเทศนะครับไม่แปลกใจเลยครับว่ากระแสเรตติ้งแรงอันดับ1แบบนี้เพราะอะไรครับไม่ได้คุยเลยครับเรื่องจริงครับนี่ครับผลงานของ8แม็กมวยไทยยกผลประโยชน์ให้ทั้งทีมงานแม็กมวยไทยครับรวมถึงคุณณวัฒน์และคนของเพชรครับนี่ครับเคยต่อยกับแสนชัยแสดงว่าเคยท่านี้แสดงว่าเคยโดนมาแล้วด้วยเคยโดนมาแล้วโอ้โหขาขวาโดนครับมันยังเล็กแล้วนี่ครับจะวิ่งก็ใส่เลยครับแล้วบอกว่าหลังจากนี้ครับโดนแทงซ้ายไปหลายดอกนี่เอียง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 ข้างรับเลยครับโอ้ถึงกับผวาครับตอนนี้ยกแข้งซ้ายมาถึงผวาเลยครับใครอย่าอยู่ใกล้ๆครับยกแข้งซ้ายอย่างเดียวนี่แบบนี้แบบแกสะดุ้งเลยเอาละครับหลังจากนี้อีก3นาทีอีก3นาทีครับอ้าวมาว่ากันต่อครับโอ้โหจะล้มยักษ์ได้หรือเปล่าครับของแต่เล็กเอากระดูกกระดูกต้องอยู่ด้วยกันนะครับเอาแบบเดิมครับผู้ชมขยันของทางด้านซันนี่แบกก่อนครับโอ้ยปัดขวาแล้วก็คืนด้วยซ้ายครับขอเจ็ดเล็กนี่จังหวะแต่ได้สวยงามจริงๆครับซันนี่แบกเบียดเบียดแล้ววางขวาพยายามจะเกี่ยวครับทางด้านซันนี่แบกแต่ว่าทางซ้ายหลุดโดนไปมากๆทุกครับคือลูกเอานี่ครับขอเจ็ดเล็กดูครับยับนี่ยังมาเสียบดื้อครับนี่ถ้าเวลาลงเวลาที่ลูกรับเอวครับทำไมเปลี่ยนเข้าหาอีกพยายามจะทิ้งมันล็อกให้ตอนนี้สถานการณ์ก็เด็ดดีครับไม่ไปโต้ไม่ไปเหยียบนะครับโต้แทงซ้ายเปิดเข้าไปอุ้ยตัวมอเลยครับนี่พยายามจะทิ้งมันวิ่งไปชนเข้าเลยครับสถานการณ์มองหันหาพี่เลี้ยงแล้วซันนี่แบทโยนเข่าซ้ายโอ้ยปัดขวาพยายามจะด้านตัวก็พยายามจะเจอเข้มฝ่าหลังแล้วเจอซ้ายอีกแล้วครับโอ้ดีครับพอจะโยนติดเชือกครับซันนี่แบทก็บอกว่าซ้ายของโดนผวาไปอีกนานครับซ้ายของเขาแก่นเล็กนี่ครับแต่ดูเดี๋ยวดูว่าจะได้รับการชูมือด้วยหรือเปล่าดูครับวางต่อยที่สายตาแค่ดีเหลือเกินยกโอ้โหไม่รู้ว่าจะเข็ดแข้งซ้ายไปอีกหรือเปล่าครับสำหรับซานีแบกครับดีซีแบกจากคีกิสถานครับตลอด3ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าช่วงยกแรกทำได้ดีครับแต่ยก2พอมาโดนแข้งซ้ายนี่ครับแบบมีเนื้อเน้นแกไม่ตกจริงครับโอ้โหฟังไม่ได้เลยครับทางด้านซินีแบกครับซ้ายที่สมของแข้งซ้ายของขอนแก่นเล็กครับนี่พยายามจะเกี่ยวดันแต่นี่ไปคว้าเชือกเอาไว้ทันครับโอ้โหซ้ายถูด้วยหมัดพืชครับตัวลงไปหน่อยครับในช่วงยกสุดท้ายสำหรับซินีแบกครับทำเอาแรงเนี่ยลดน้อยลงไปเยอะครับเดี๋ยวดูครับการชูมือไปบนเวทีครับคุณผู้ชมครับซัดกันมันขนาดนี้ต้องไปลุ้นครับว่ารางวัลโบนัสจะแตกหรือไม่ครับ Ladies and Gentlemen it's time for bonus round bonus
สทั้งคู่ครับคนละ 5,000 บาทและตอนนี้ครับผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับ After 3 rounds of action and the winner is Red Corner ของกันเล็กสิทธิ์พ่อเล็กนี่แหละครับสุดยอดมวยมันแห่งแม็กซ์มวยไทยครับคู่หน้าห้ามพลาดเลยครับคู่เอกของรายการในค่ำคืนนี้ครับไทยปะทะออสเตรเลียครับ Next fight our main event of tonight Thailand versus Australia เดี๋ยวกลับมามันกันต่อครับกับศึกมวยไทยความมันระดับโลก8แม็กซ์มวยไทย